คลิปนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถยับยั้งชั่งใจกิเลสของตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะเสียตังค์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่สามารถจะซื้อชุดมอร์แกนได้ก็ปิดคลิปไปนะครับเพราะว่าผมจะอวยเต็มที่แล้วนะผมเตือนไว้แล้วนะตอนนี้นะครับมอร์แกนได้ถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นเมตา ABX นะครับก็คู่กับซูเปอร์ไทแอนเนาะซึ่งถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ได้มีซูเปอร์ไทแอนที่ใส่เกียร์ธาตุบิลเลียนเหมือนกับผมนะครับผมเนี่ยใส่เป็นแค่ไมตี้นะครับควรจะจัดชุดมอร์แกนเอาไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ธาตุบิลเลียนของซูเปอร์ไทแอนเนี่ยเอามอร์แกนมาเล่นสลับแล้วมันจะถ่วงไหมนะครับคลิป ABX ของมอร์แกนเลเฟนะครับผมจะทำให้ดูในคลิปนี้เลยแต่ว่ามันมีคลิปที่เป็นโปรเฟชชั่นอลกว่านะครับผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับอ่ะคลิปนั้นเนี่ยจะสอนในการคอมโบมอร์แกนทุกอย่างดีกว่าคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่แบบเอ็กซ์เพิร์ทในด้านของ ABX นะครับวันนี้เราจะมารีวิวคุณภาพแล้วก็ความสามารถของมอร์แกนคร่าวๆนะครับในทั้งโหมด World Body Gen แล้วก็ ABX นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูด้วยส่วน EPL เนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่า EPL เนี่ยวันฟรีเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับมอร์แกนเนี่ยมีการปรับนะครับเพิ่มเทียร์3เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่หมดเลยนะครับ5สกิลแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับพาสซีฟด้วยไหมนะครับอ๋อแล้วก็เผื่อใครลืมนะว่ามอร์แกนมันมีเขาเรียกนะรีไวฟ์นะครับก็คือแบบคืนชีพนะครับน่าจะเป็นตัวที่ป่วนพอสมควรใน AC นะครับถ้าเกิดใครเป็นสาย AC ผมก็แนะนำให้จัดไว้เอาจริงแค่ชุดพาสซีฟยูนิฟอร์มเนี่ยก็ควรจะจัดมาแล้วนะครับเพราะว่ามันซับให้สายสากลนะเพิ่มทั้งโจมตี 35% นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจตีบอสแรงขึ้นอีก 35% เพิ่มดาเมจต่อบอสกับเพิ่มโจมตีอ่ะมันต่างกันใช่ไหมคือเพิ่มดาเมจต่อบอสคือตีเขาแรงกับการที่เราอธิบายยังไงดีอะสมมติว่าการที่เราตีเขาแรงอ่ะสมมติว่าเรามีดาบเล่มใหญ่เนื้อปะแต่ถ้าเกิดเราตีเขาแรงอ่ะคือแบบเราหวดแรงครูอธิบายที่หลังกูเนี่ยเอาเป็นว่าตีบอสแรงขึ้นมันดีกว่าแล้วอันนี้คือมันแม่งมีทั้งสองอย่างรวมอยู่ด้วยกันแค่ซับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเปแล้วอ่ะเนื้อปะแถมยังมีลบดีบัฟให้อีกนะครับ10วิเนี่ยเยอะนะช่วยทั้งใน PVE ทั้ง PVP เลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอามอร์แกนเลเฟนะครับไปเล่นในทั้ง World Boss Legion แล้วก็เอาไปลองให้เล่นดูใน ABX นะครับส่วนคลิป ABX เนี่ยอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ข้างล่างนะครับมีคนที่เขาเล่น ABX ดีกว่าผมแน่นอนผมไม่ใช่ expert นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนั้นเนี่ยจะครอบคลุมมากกว่านะครับอ่ะโอเคเราไปดูรีวิวมอร์แกนเลเฟกันเลยนะครับลืมให้ดูสแตทของมอร์แกนใช่ไหมเพราะว่าบิลที่ผมจะให้คนดูเนี่ยคือเป็นบิลที่แบบบานมากๆคือแบบโคตรจะแย่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมขอสักไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้คนทำคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยซื้อชุดมอร์แกนในราคาเต็มเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเพราะฉะนั้นก็กดไลค์ให้สักถึง100ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่าชุดมอร์แกนเนี่ยมันสามารถได้จากกิจกรรมนะครับคือคุณเนี่ยต้องเติมเดี๋ยวผมหาให้ดูคือไหนวะมันจะมีแจกนะครับ7วันนะครับ10โทเค็นนะครับแล้วคุณก็ต้องเติมอีก20โทเค็นนะครับอันนี้คือวิธีได้แบบถูกที่สุดนะซึ่ง20โทเค็นเนี่ยได้มาจากการซื้อแพ็คนะครับซึ่ง20โทเค็นเนี่ยมันก็ประมาณ700บาทเนาะใช่ไหมเราซื้อแพ็คอันนี้ซื้ออันนี้นะครับ2อันก็จะได้20โทเค็นหรือถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยผมซื้อไป3-4แพ็คเนี่ยก็ได้30โทเค็นนะครับได้มาเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยนะครับมันไม่มีทางที่คุณจะสามารถได้ชุดมอร์แกนฟรีนะครับมีแค่ได้แพงคือแบบที่ผมซื้ออะคือแบบในราคาที่แบบได้เลยไม่ต้องรอ7วันกับแบบซื้อแค่20โทเค็นแล้วรอจากฟรี10โทเค็นนะครับโอเคสแตทมอร์แกนกับของออปชั่นยูนิฟอร์มเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันอูรูคือแบบบ้านๆมากเลย5ดาว6ดาวนะครับไม่มีอะไรมากคือแบบเบสิกจัดๆนะครับสกิลก็อัพเต็มหมดแล้วครับไทเป็นแรง5นะครับหินยังเป็นสเตท6เลยนะอาร์ติแฟกต์เป็นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ม่วงนะครับผมเพราะว่ามอร์แกนเนี่ยจริงๆลงบอสมันสามารถเล่นวันไทม์ได้พอได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่น ABX เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเกียร์ม่วงนะครับผมแล้วก็ยูนิฟอร์มเนี่ยผมไม่ได้มีตั๋วอัพยูนิฟอร์มไม่มีชิปอัพยูนิฟอร์มนะครับก็เลยเอาแค่ฮีโรอิกไปก่อนนะครับพอรีบมารีวิวให้ทุกคนดูเป็นสไปเดอร์แมนนะครับBlack Dwarfนะครับกามูรานะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นฮักบัสเตอร์นะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นมิสเตอร์ซินิสเตอร์นะครับ
Spider-Man Backdorf Gamora เนี่ยดีมากนะฮะ Hulkbuster ก็ดีนะครับเพราะเป็นเหลือให้ Iron Man มีแค่อันสุดท้ายที่เป็นMr. Sinister เนี่ยที่เป็น U-turn นะครับแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับก็จริงๆ4 option uniform เนี่ยก็ถือว่าเป็น4 option uniform ที่ดีนะโอเคป่ะเราไปดูรีวิวมองแกนกันบอลลี่จังอะไรเดี๋ยวลอง AVX ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทำคลิปมากเลยขอบคุณครับพูดตรงๆนะว่าจริงๆแล้วมอร์แกนเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่ลงบอสได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการซับแล้วก็ABX มากกว่านะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเกียร์ม่วงเนี่ยไม่ใช่เกียร์ที่เหมาะกับบอสรีเจนนะครับอันนี้ผมพูดประมาณ100กว่าล้านรอบแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำไมเกียร์ม่วงถึงไม่ได้ดีในบอสรีเจนเนี่ยก็ไปดูในคลิปเก่าที่ผมเคยทำไว้นะครับมอร์แกนเนี่ยมันก็มันตัดได้หลายสกิลนะแต่ว่ามันก็ต้องดีเลย์เยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างแบบสกิล4สกิล5เนี่ยก็ต้องดีเลย์นะครับสกิล3ก็ต้องดีเลย์ส่วนตัวผมเลยคิดว่าสกิล4สกิล5นะตัดทิ้งไปเถอะสกิล3ลงสกิล3เนี่ยดูน่าจะดีสุดนะครับแบบส่งวันไทม์ให้สกิล3เนี่ยแล้วอย่างนึงคือเกียร์ม่วงมันไม่ได้มีแบบบัฟเชนฮิตหรือวันไทม์200มันแค่แบบเป็นบัฟดาเมจเพียวๆเลยนะครับมันก็ออกแนวสแปมสกิลอ่ะแต่ก็ไม่เชิงเหมือนแบบวานด้าไม่เชิงแบบสกาเลตวิทอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมอร์แกนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวตายเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามี2ชีวิตนะครับคือเล่นห้าวๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตายไปแล้วรอบหนึ่งรอบต่อไปก็ต้องระวังอ่ะอย่าให้ตายอันนี้เหมือนให้ลองให้ดูคร่าวๆเฉยเพราะจริงๆแล้วมอร์แกนมันไม่ได้แบบถ้าเกิดจะถามว่าตัวผู้หญิงปั้นมาลงบอสมันก็มีตัวที่เก่งกว่าเนาะแต่ว่าจริงๆมอร์แกนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าแคตตาล็อกของผู้หญิงวายไลน์แล้วเป็นสายสากลเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับมีซูเปอร์ไจแอนต์พ็อกซิมาเป็นไนวิกสโตรีสแล้วก็เป็นมอร์แกนนี่แหละมีแค่4ตัวทั้งเกมนะเพราะฉะนั้นมอร์แกนเนี่ยเอาจริงก็เป็นช้อยส์ที่น่าเลือกนะเพราะว่าซูเปอร์ไจแอนต์กับพ็อกซิมาเป็นไนเนี่ยเขาเก่าแล้วพ็อกซิมาเป็นไนเนี่ยเราก็ใช้ซับอย่างเดียวใช่ไหมดาเมจไม่ได้แบบหวามากนะครับมันก็เรื่อยๆนะเล่นสนุกสกิลแรงใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวอะอย่างด่าน25ด่านผู้หญิงอ่ะไปเล่นแบบเจนฟอร์สเตอร์หรือว่าชีฮักอะไรเงี้ยดาเมจก็น่าจะแรงกว่านะครับเพราะไอ้พวกนั้นมันใส่วันไทม์ใส่แดงได้อันนี้ต้องใส่ม่วงถึงจะดีนะมอร์แกนมันเล่นวันไทม์ได้ผมไปดูช่องต่างชาติเขาก็เล่นวันไทม์ให้ดูแบบพวกบีสต์โหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่งเล่นยากแล้วมันเล่นได้ไม่สุดนะครับอย่างนึงคือผมจะลองเล่น ABX ด้วยเพราะฉะนั้น ABX ต้องใส่ม่วงนะมันก็ใช้ได้แหละมันก็ดาเมจไหลเรื่อยๆชิวๆนะครับอันนี้มันก็มีซับให้ตัวเองด้วยแหละก็เลยก็อาจจะดูแรงมั้งนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวที่เอาจริงๆอยู่เทศกาลอ่ะมันก็ควรจะจัดอยู่แล้วแหละถ้าเกิดคุณมีงบอ่ะเข้าใจคำว่าเก็บสะสมไหมบางตัวไม่ได้ใช้ก็ผมยังซื้อมาเก็บเลยอย่าง Enchantress อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยซื้อมาทำไมก็ไม่รู้สุดท้ายก็ซื้อมาเก็บสะสมแล้วแม่งก็เสือกลง Shadowland โหดมากเมื่อกี้ผมตายไปแล้วนะแล้วก็เกิดใหม่แล้วพอแม่งเกิดใหม่แม่งก็ตัดสกิลทิ้งหมดเลยโอ้ใช้ได้นะใช้ได้ดาเมจในเวอร์บอสแรงใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงกับว้าวอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูใน ABX กันนะครับว่าดาเมจจะเป็นยังไงโอเคนะใช้ได้เลยนอกจากความสวยก็ดาเมจก็แรงอยู่โอเคนะครับเรามาลองเล่นกันใน ABX นะครับอย่างที่ผมทำเป็นประจำก็คือผมจะจำลองสถานการณ์ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของผู้หญิงวายไลน์นะครับซึ่งเมตาปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงวายไลน์เนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ไจแอนต์นะครับแล้วก็เป็นพ็อกซิมามิดไนท์ลีดหรือจะเป็นแบล็กแคทลีดก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นมิสซีกซับนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นฮาร์ดคอร์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพ็อกซิมามิดไนท์นะครับสลับซูเปอร์ไจแอนต์ดาเมจแล้วก็เป็นมิสซีกซับนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะถึงประมาณเกือบ12ล้านแหละนะครับซึ่งซูเปอร์ไจแอนต์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบิลของทีหลังเพราะว่าหลังจากที่ผมลองเล่นมอร์แกนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมประทับใจในตัวของมอร์แกนมากนะครับมากแบบกอไก่16ตัวเพราะว่าซูเปอร์ไจแอนต์เนี่ยผมบิลโคตรแน่นนะครับโอดินแบบ20 15ไม่ถึง20ประมาณ10 12 15เมตรนะครับเกียร์ธาตุหลอมนะครับชุดเป็นเทพเจ้าแบบทุกอย่างตันหมดดันทุกอย่างแน่นหมดนะครับสแตทก็ตันนะครับแล้วแบบคะแนนมันค่อนข้างที่จะห่างจากมอร์แกนไม่ถึงกับไม่มากแต่ว่าก็ห่างระดับหนึ่งอะแต่แบบคือมอร์แกนมันได้เยอะมากนะครับแล้ว despite ที่แบบของผมอะของที่ผมใส่ให้มอร์แกนอะมันแบบทุเรศมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามอร์แกนเนี่ยแม่งยังไงก็เมตาคือถ้าเกิดคุณจะเอามอร์แกนมาเล่นโซโล่แทนซูเปอร์ไจแอนต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอามาเล่นได้นะแต่ว่าจากที่ลองดูมานะครับเมตาที่จะ
เป็นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะซูเปอร์ไจแอนท์แล้วก็สลับดาเมจกับมอร์แกนนะครับผมว่าทีมนั้นน่าจะทำได้คะแนนเยอะกว่าเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นอีกทีแล้วกันเพราะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าผมยังไม่ชัวร์ว่ามอร์แกนมันคอมบูยังไงใน ABX เว้ยที่เห็นกดคะแนนเยอะๆเนี่ยคือกดมั่วนะครับกดมั่วลองมาส่อง ID ผมได้ถ้าเกิดแบบดูคลิปเนี่ยของมอร์แกนผมแม่งแบบขยะหมามากแบบทุเรศอ่ะคือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรอกแต่ว่าผมก็แค่อยากทำเลดแบบบิวให้ดูเฉยๆว่าแบบของแย่ๆอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถทำคะแนนได้เยอะมากๆใน ABX ซึ่งจริงๆไม่ควรนะจริงๆไม่ควรจริงๆควรทำหินควรทำอะไรให้ตันยูนิฟอร์มเนี่ยให้อภัยได้นะยูนิฟอร์มยังไงก็ควรจะอัพเป็นเทพเจ้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีชิปอัพยูนิฟอร์มเนี่ยค่อยอัพทีหลังก็ได้แต่ว่ายังไงก็ควรจะทำเป็นเทพเจ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นเทพเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเลยหินกับอูรูเนี่ยควรจะดีกว่านี้นะครับควรจะดีกว่านี้มากเลยแหละหินเนี่ยควรจะเป็นเวลที่เวล12นะครับส่วนอูรูก็อย่างน้อยก็หา6ดาวมาใส่ให้ก็ดีนะครับแล้วก็ดันสแตทให้ตันทั้งหมดนะครับอันนี้เหมือนคลีดาเมจผมยังจะไม่ตันด้วยนะเพราะว่ามอร์แกนเนี่ยค่อนข้างที่จะแคปสแตทค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าชุดใหม่ของนางไม่ได้บัฟอะไรเลยเนี่ยมันเกือบ10ล้านเผื่อเกือบ10ล้านเนี่ยรู้ไหมว่าซูเปอร์ไจแอนท์ของแบบบางคนอ่ะมันแค่แบบ10ล้านถ้วนเลยนะแบบปั้นแน่นๆแหละนะอย่างแบบ ID เพื่อนผมก็แบบ10ล้านถ้วนซูเปอร์ไจแอนท์เกียร์ธาตุไมตี้อะไรเงี้ยลีดซับอูรูเต็มลูปมอร์แกนต้องแบบของโง่ๆเนี่ยจะ10ล้านแล้วเนี่ยไอ้บ้ามึงเกินไปอ่ะโอเค9ล้าน7นะครับจริงนอกจากความสวยแล้วก็ซับได้เนี่ยนางก็ยังมีประโยชน์นะครับในเมตา EVL อีกอย่างนึงนั่นก็คือนางเนี่ยสามารถเป็นซับให้กับโลกิได้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่านางเป็นซับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูในไลน์กลุ่มสยามแป๊บอ่าฮะม่วงหญิงใช่ไหมม่วงหญิงโอเคเอาเป็นว่าแม่งซับได้ใน ABL แล้วกันโอเคอยู่ไหนละเดี๋ยวให้ดูซูเปอร์ไจแอนท์นะซูเปอร์ไจแอนท์ผมแม่งแบบของแน่นมากดูดิเนี่ยโอดินเบซิ่งเยอะมากนะครับแล้วก็แบบหินตันหมดเลยอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วกันนะครับแล้วก็แบบเกียร์ธาตุไมตี้ยูนิฟอร์มเทพเจ้าแล้วแบบดูของมอร์แกนดูของมอร์แกนดูคลีดาเมจ175ไอ้บ้าเนี่ยดูดิหินมั้งทุเรศมากยูนิฟอร์มก็ไม่ตันนะครับประทับใจมากใน ABX นะครับแล้วก็เป็นซับได้จริงผมรู้สึกว่ายังไงก็ควรซื้อนะครับเพราะว่ามันช่วยดันคะแนนให้คุณได้ระดับหนึ่งอ่ะคุณไม่ต้องไปปั้นซูเปอร์ไจแอนท์ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสขนาด ABX มากคุณแบบหาม่วงให้มอร์แกนปั้นมอร์แกนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นซับได้อีกไม่ว่าจะเป็นใน World Boss Legend ใน ABL ในแบบดอมมงมูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวมันคุ้มแน่นอนนะครับก็แค่นี้แหละสำหรับการรีวิวมอร์แกนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทั้งคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย